วันที่1 เมษายน 2015นี่อยู่ที่สโมสรกองบัญชาการปคส.แขวงหัวพันมีหลายภาคส่วนเข้าอวยพรกำลังป้องกันความสงบแขวงหัวพันเนื่องในโอกาสวันสังต่างกำลังป้องกันความสงบครบรอบ54 ปีวันที่5 เมษายนปี1961ถึงวันที่5 เมษายนปี2015มีหลายคณะหลายภาคส่วนจากแผนกการออมขางแขวงบริษัทห่างห้านและบุคคลคือการนำแขวงห้องว่าการปกครองแขวงกองบัญชาการทหารแขวงแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแผนกแผนการและการลงทุนแผนกสาธารณสุขแขวงอัยการประชาชนศาลประชาชนสภาแห่งศาสตร์เขต8สหพันธ์นักฮบเก่าแขวงสหพันธ์แม่ยิงแขวงคณะบริหารงานซาวนุ่มแขวงธนาคารพัฒนาสาขาแขวงหัวพันบริษัทลาวโทรคมบริษัทพรเจริญก่อสร้างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าคณะอำนวยการห้องหมอแขวงอำนาจการปกครองบ้านนาทองจองก็ได้นำเอาของถี่ระลึกกระตาดอกไม้กระตาของขวัญเข่าอวยพรบรรสังต่างกำลังป้องกันความสงบครบรอบ54 ปีโดยเฉพาะแม่นกำลังป้องกันความสงบถั่วแขวงหัวพันเป็นเกียรติตอนฮับและแสดงความขอบอกขอบเจออย่างอบอุ่นโดยฐานพันเอกจูมณีวงมณีกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคหัวหน้ากองบัญชาการปคส.แขวงหัวพัน